าไปที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะคุ้นๆนิดนึงนะคะกับคนที่เป็นข่าวเพราะว่าครอบครัวหัวร้อนที่เคยดังในโซเชียลล่าสุดไปโผล่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกค่ะเป็นคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านครั้งก่อนที่เป็นข่าวผมจำได้นะว่าเขาบอกว่าเขาจะรักษาอาการหัวร้อนแล้วนะจะพยายามไม่ร้อนและเตือนกันแล้วใช่ไหมครอบครัวนี้ใช่ไหมภรรยายังบอกเลยว่าเดี๋ยวอาจจะพาสามีเนี่ยไปรักษาอาการหัวร้อนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะไปวัดไปวาอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปนี้ผู้ใหญ่บ้านดอนบมหมู่ที่10นะคะนำภาพมาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันที่17มีนาคมครอบครัวนี้มีปากเสียงกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าไม่พอใจที่คนในหมู่บ้านเนี่ยมาต่อว่าว่าทิ้งขยะไม่ตรงถังเห็นไหมคะอ๋อขว้างไปแบบนั้นอีกนิดเดียวก็จะลงแล้วแต่ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะแต่เจตนาเหมือนไม่เอาใส่ถังเหมือนไม่เอาใส่ถังซึ่งชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คือคุณทับทิมนี่ไงแกก็ไม่พอใจไงแกเดินออกมาตะโกนว่าแกก็เลยบอกว่าทำไมไม่ให้มันลงถังหน่อยล่ะเนี่ยเขาอยู่กันที่นี่เขาก็โยนลงถังนะก็เกิดความไม่พอใจกันค่ะก็เลยมีปากเสียงนี่อ่ะค่ะฟังซะหน่อยฮะค่ะเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยบอกเอ๋ซุ่มนี่มันหัวข้าวอะไรเชียวมันหัวข้าวอะไรเชียวหรอบอกเย็บไปเนาะลุงเอาบักลุงไว้แน่เลยใช่ไหมล่ะคือพอเห็นหน้าปุ๊บจำได้เลยว่าเห็นในข่าวจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นนี่กำพูไปยังคนจำไม่ได้ขนาดนี้นะนี่ขนาดออกช่องเก้าทุกวันเนี่ยผมไปคนยังมาทักว่าเจมจิเหรอณเดชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวสุดท้ายค่ะมาริโอแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเขาเนี่ยมาบอกให้ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคมสันนะคะผู้ใหญ่คมสันบอกไปเรียกคนที่มายืนด่าว่าฉันเนี่ยทิ้งขยะไม่ลงถังอ่ะมาเคลียร์กับฉันหน่อยผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ยังเคลียร์ไม่ได้ตอนนี้เอาละสิก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปลดจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเลยจะปลดผู้ใหญ่บ้านจะปลดผู้ใหญ่เลยไม่สามารถไปเรียกลูกบ้านมาเคลียร์ปัญหากันได้เดี๋ยวปลดเลยทางผู้ใหญ่คมสันก็บอกว่าโอ้ยปลดผมได้ยังไงผมไม่มีหน้าที่ที่จะไปจับเขาไปแจ้งความสิเนี่ยสภ.ย่อยเมืองเก่าเนี่ยเขาตำรวจก็อยู่ใกล้ๆผมมีหน้าที่แค่ประนีประนอมกันแค่นั้นเองครับเอาฟังผู้ใหญ่ดูนะคะสำหรับส่วนที่ของผมดมคือผมบอกให้เจ้าของบ้านเรียกเขามาคุยกันว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนก็เลยว่าให้มาคุยกันหน่อยพอมาเจอผมปุ๊บก็อยากให้ผมเรียกลูกบ้านมาตอนนี้เลยผมว่าเรียกไม่ได้มันก็เลยบอกว่าต้องเรียกให้ได้ผมก็เลยว่ามันเรียกไม่ได้หรอกตอนนี้แต่ถ้าตอนค่ำตอนเย็นก็คงเรียกได้เขาไปทำงานแล้วเขาก็บอกว่าต้องเรียกได้หลังจากนั้นก็เบี่ยงจากคนนี้ออกไปเลยมาผมอย่างเดียวตอนนี้จะส่งให้นักข่าวจะอะไรต้องให้ผมออกจากผู้ใหญ่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมผมก็บอกให้ไปโรงพักเพราะว่าผมไม่ได้มีอำนาจที่ต้องรับแจ้งความคือเราแค่ว่าเอามาประนีประนอมส่วนผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับแต่เขาไม่ยอมอย่างเดียวผมไม่ยอมผมก็บอกไปโรงพักก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมคะคลิปก่อนหน้านั้นเราเห็นที่ระยองเนาะเราเห็นที่ระยองนี่ตอนที่ต่อว่ากันใช่ไหมต่อว่าผู้ใหญ่อ๋อต่อว่าผู้ใหญ่ให้ฟังตอนต่อว่าผู้ใหญ่หน่อยดิเดิมอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านให้พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเวลาเรามาแจ้งบอกรู้ความพี่หาเรื่องนะหาเรื่องเด็กของเราไม่คิดไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกว่าเสียงไว้แล้วรอบนึงแต่พี่จะให้เขาเรียกเขามาเพราะเราจะต้องการเดินทางเรียกไม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผมจะต้องเรียกได้เพราะตอนนี้เรามีปัญหาจะมาบังคับมาเรียกตรงนี้ได้ไงผมเรียกไม่ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับเรียกได้สามารถเรียกได้แล้วก่อนพี่คนเราไม่อยู่เราจะต้องมาเราตอบว่าเรียกไม่ได้เลยมันไม่ใช่เรียกได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้คุณต้องเรียกตอนนี้เราไม่แจ้งตอนนี้คุณต้องเรียกตอนนี้ถ้าเขาไม่มาค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้คุณยังไม่เรียกแล้วคุณมาตอบได้ยังไงเอาละพอหอมปากหอมคอนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่าปะทะอะไรกันนะคะเดี๋ยวครั้งก่อนแกไปมีเหตุการณ์อยู่แถวเมืองจันทร์ใช่ไหมระยองมั้งระยองแถวโน้นแล้วก็ล่าสุดในกรุงเทพแล้วยังไงไปมากรุงเทพแล้วยังไงมาขอนแก่นอีกอ่ะเออเขารับเหมาก่อสร้างเขารับเหมาก่อสร้างไปหลายที่ตอนนั้นกับตำรวจดินแดงใช่ไหมดินแดงก็คือตรงใกล้สมทอ๋อตอนนั้นเจอกับตำรวจดินแดงใช่มีเรื่องตอนนี้มามีเรื่องกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน แต่สังเกตว่าเขาก็จะใช้มือถือถ่ายเพื่อป้องกันตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มีคลิปมีอะไรอ่ะแสดงว่ายังไม่ได้ไปวัดรักษาอาการหัวร้อน
หยอกนะคะถ้าเกิดดูอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเราเอามาประจานแต่ภาพที่ผู้ใหญ่เขาเอามาโชว์นั้นก็เห็นจริงนะว่าไม่ยอมทิ้งของลงถังขยะทั้งที่ถังขยะตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะคือลูกบ้านคนนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทิ้งลงถังขยะเขาก็สงสัยไงเพราะคนหมู่บ้านนี้เขาทิ้งลงถังขยะไงเออแล้วเขาก็มีคลิปให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับ